ีนี้ขยับกลับมาที่บ้านเราคุณผู้ชมกรณีที่ศาลนะคะมีการอนุมัติหมายจับ3ผู้ต้องหาที่ขายหวยทิพย์เป็นข่าวก่อนหน้านี้3คนนั้น1ในนั้นมีคุณตะบอยสเกาเป็นนักร้องชื่อดังในยุค90ค่ะก็เป็น1ในผู้ต้องหาล่าสุดนะคะให้ทนายประกันตัวแล้วก็หอบหลักฐานทั้งหมดไปให้กับตำรวจแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าไม่ได้ขายหวยทิพย์ค่ะเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมสืบเนื่องมาจากที่ทางด้านของมีคุณพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือว่าคุณน็อตค่ะซึ่งเป็นผู้บริหารเว็บไซต์กองสลากพลัสเข้ารวบรวมข้อมูลแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับ3ผู้ต้องหานะคะที่มีการแอบอ้างนำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่มีอยู่จริงแต่มาจำหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์และก็ตั้งชื่อรวมกลุ่มกันเนี่ยนะคะซึ่งพอไปแจ้งความเสร็จสรรพเรื่องเข้าสู่ชั้นศาลศาลอนุมัติหมายจับ3ผู้ต้องหา1ก็คือนายรินทร์ระวีใหญ่เสมอหรือคุณตะบอยสเกาเป็นผู้ทำหน้าที่โฆษณาชักชวนแล้วก็เป็นประธานบริษัทโดยพฤตินัยนะคะ2ก็คือคุณมินตราหรือว่าคุณแนนขุนสวัสดิ์อายุ28ปีคนนี้เป็นกรรมการบริษัทโชคดีลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามโดย2คนแรกถูกตำรวจจับกุมได้แล้วนะคะส่วนอีกรายหนึ่งก็คือคุณแอนนาค่ะเพื่อนคุณแตงโมนายวรินทร์วัดสังนั่นเองนะคะอายุ37ปีค่ะคนนี้เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทโชคดีลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวซึ่งทั้ง3รายนั้นก็มีความผิดฐานร่วมกันช่อโกงแล้วก็ร่วมกันลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็เรื่องของการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนอันเป็นเท็จนะคะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนค่ะซึ่งแน่นอนว่าพอมีการออกหมายจับนั้นล่าสุดคุณผู้ชมคะคุณตะบอยสเกาพร้อมด้วยกับทนายความทนายรัชพลสิริสาครหลายคนคุณหน้าคุณตากันนะใช่เนี่ยเดินทางมาพบกับตำรวจที่สน.ทองหล่อเลยนะคะนำหลักฐานทั้งหมดเข้าชี้แจงกับพนักงานสอบสวนโดยยืนยันเลยค่ะว่าไม่ได้คิดช่อโกงประชาชนโดยหลักฐานที่นำมานะคะก็เป็นลอตเตอรี่ค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16พฤษภาคมซึ่งเป็นงวดที่ถูกแจ้งความกล่าวหาว่าช่อโกงก็นำมานะคะโดยเจ้าตัวขอยืนยันเลยว่าการที่ขายสลากออนไลน์นั้นมีอยู่จริงไม่ใช่หวยทิพย์แต่อย่างใดคุณตาขอชี้แจงนะคะว่าเขานั้นได้ร่วมงานกับบริษัทโชคดีลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดในฐานะนักการตลาดเพื่อหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวก็เท่านั้นเองไม่ได้มีส่วนร่วมกับการนำเข้าหรือว่าจัดเก็บลอตเตอรี่ส่วนประเด็นที่มีการเข้าใจว่าผมเนี่ยเป็นผู้บริหารเป็นประธานบริษัทอันนี้ไม่ใช่ค่ะเขางงเหมือนกันอาจจะเกิดอะไรเข้าใจผิดหรือเปล่าผมงงเหมือนกันผมมีลูกผมต้องเลี้ยงลูกและคันนี้มันเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ผมมีรายได้ผมก็ไปร่วมกับเขาแต่ผมไม่ใช่ประธานบริษัทนอกจากนี้คุณตายังชี้แจงด้วยนะคะว่าปกติแล้วบริษัทจะซื้อขายลอตเตอรี่กับตัวแทนคนหนึ่งโดยทำการสแกนลอตเตอรี่แล้วก็ส่งลอตเตอรี่ตัวจริงมาให้กับทางบริษัทซื้อขายกันมา2งวดก่อนงวดที่3จะมีปัญหาค่ะตัวแทนส่งให้เฉพาะใบสแกนแต่ไม่มีการส่งลอตเตอรี่ตัวจริงมาให้กับทางบริษัทหลังจากนั้นปิดโทรศัพท์หนีเลยตัวแทนปิดโทรศัพท์หนีค่ะพอรู้ว่าถูกโกงทางบริษัทจึงได้ยกเลิกออเดอร์ของลูกค้าทั้งหมดและคืนเงินให้ลูกค้าทุกรายดังนั้นขอยืนยันว่าไม่ได้คิดช่อโกงขายหวยทิพย์แต่อย่างใดค่ะสิ่งที่พ่อทำไปพ่อทำไปเพื่อเลี้ยงลูกจริงๆผมอยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่อายุ15วันนี้ผม48ผมมีแต่เรื่องเกเรอย่างที่คนรู้อะแต่ผมไม่เคยเอาชื่อเสียงของผมไปหากับคนผมไม่เคยเอาชื่อเสียงของผมไปหลอกใครครับไม่ตกใจก็คือไม่ใช่ตกใจคดีพิตะตกใจอายุพิตะ48แล้วเหรอเพิ่งทราบเหมือนกันนี่เราจะดูพิตะเจอเธอกี่ครั้งก็ยังปอดๆหน้าไม่เปลี่ยนเลย48เราคุณผู้ชมลองคูณคุณสุประโชคตอนนี้จะ60เท่าไหร่อ่ะใช่ผมว่าน้อยกว่าพิตะเป็น10ปีโอ้โหเอาเชียร์คุณหันแล้วทีนี้เชิญต่อด่วนเลยฮะนี่ค่ะคุณตาก็เลยพยายามจะยืนยันนะคะว่าการที่ออกมาแบบนี้ไม่ได้จะแก้ตัวหรืออะไรยืนยันว่า2งวดที่ผ่านมาที่ตัวเองขายออนไลน์มีสลากจริงๆโดนโกงก่อนโดนคนหน้าโกงก่อนมันก็เลยพัวพันไปถึงตัวบริษัทด้วยนะฮะและเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปโกรธพี่แอนนาแฟนๆที่เพิ่งโกรธพี่แอนนาที่พี่แอนนาไม่มางานของแตงโมนิดาเพราะตอนนี้พี่แอนนาก็อยู่เนี่ยหมายจับเหมือนกันแอนนาขาขึ้นนะฮะ
ขาขึ้นคือไม่ใช่แบบดวงพุ่งนะขาข้างล่างขึ้นมาก่ายหน้าผากข้างบนเหมือนกันเพราะพี่แอนนาก็โดนหมายจับเช่นเดียวกันฮะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ถึงขั้นต้องชี้แจงข้ามทวีปกันเลยทีเดียวพี่แอนนาวรินทร์มาจากไหนเนี่ยอยู่เม็กซิโกชี้แจงผ่านเม็กซิโกเลยครับเรื่องหมายจับหวยทิพย์น่ะยืนยันแบบนี้ตำรวจเนี่ยออกหมายเรียบร้อยแล้วแล้วเตรียมจะอายัดเงินด้วยนะจะอายัดทรัพย์สินความผิดฐานฟอกเงินนี่เรื่องใหญ่มากพี่อนาเลยขออนุญาตชี้แจงทีละเรื่องทีละเรื่องเรื่องแรกเนี่ยเอายืนยันก่อนนะครับว่าไอ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีคนโกงมาก่อนทางบริษัทจึงได้รับผลกระทบเดือดร้อนเมื่อรู้ว่าโดนโกงก็เลยมีการโอนเงินคืนให้กับผู้เสียหายไปเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องที่2ที่บอกว่าแอนนาหนีคดีมาที่เม็กซิโกมาที่อเมริกาไม่ได้หนีนี่มาเที่ยวปกติ มาเที่ยวตามวาระปกติส่วนเรื่องที่3ที่บอกเป็นอะไรอะ CEO เหรอที่บอกเป็น CEO พี่แอนนาบอกไม่ใช่นะไม่ใช่ระดับ CEO เป็นพรีเซนเตอร์และเป็นเพียงหุ้นส่วนเล็กๆของบริษัทเท่านั้นเองแล้วจากนี้เดี๋ยวจะกลับประเทศไทยแล้ว3มิถุนายนจะเดินทางกลับถึงบ้านเราประเทศไทยแล้วขอต่อสู้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ยุติธรรมเรื่องคดีดังกล่าวนี้แต่ก่อนที่จะจบก่อนที่จะลาจากกันไปฝากตำรวจไทยหน่อยได้ไหมทำไมเหรอฮะฝากตำรวจไทยขอร้องเถอะเอาชีวิตไปเป็นไปเลยก็ยังได้ช่วยเอารูปสวยๆอยู่ที่หมายจับหน่อยได้ไหม อย่าเอารูปแบบนี้มารูปสวยๆบีโถมเถไปนะฮะพี่อนาก็เลยขอเรื่องนี้เรื่องแรกครับฟังพี่อนาฮะทุกคนคิดตามอนานะในช่วงที่มันมีการปราบปรามลอตเตอรี่หวยทิพย์สลากทิพย์ดิฉันจะทำทำไมบริษัทเราจะทำทำไมมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มเลยมันไม่มีอะไรได้คุ้มเสียเลยแล้วบอกก่อนว่าอนาเป็นหุ้นเล็กๆนะคะข่าวไปว่าโอ้โหอนาเป็น CEO ใหญ่โตอลังการเนี่ยมีเงินรวยโอ้โหมาเช็คได้เลยค่ะเช็คได้หมดเลยประเด็นต่อมาหลายคนบอกว่าอนาไม่กลับไทยหรอกเขาหนีไปแล้วหนีไปอยู่เมืองนอกจะหนีทำไมล่ะคะรายได้หลักไม่ใช่ลอตเตอรี่ค่ะทุกคนรู้ดีในเพจแล้ววันกลับของอนาคือวันที่3มิถุนายนอย่างแน่นอนนะคะเนี่ยรูปเนี้ยมันไม่สวยถามหน่อยคาดตาทำไมเอารูปบัตรประชาชนมาทำไมเนี่ยมันก็บอกแล้วก็ชื่อวรินทร์วสังเอารูปอื่นก็ได้ไม่ต้องเอารูปนี้เห็นใจกันหน่อยนะคะเนี่ยรูปเนี้ยโหดร้ายนะสำหรับอนารูปเนี้ยเป็นรูปที่โหดร้ายมากมันเหมือนเราเป็นไปทำแบบคดีฆ่าคนตายอ่ะโอ้มันดูโหดร้ายไปนะคะขอเป็นรูปสวยๆใน Facebook เอาไปเลยก๊อปไปเลยค่ะนะคะคุณทุกคนเนี่ยผู้คดีถือเป็นเรื่องรองเรื่องแรกที่ต้องทำช่วยแก้ภาพให้หน่อยเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปโปรไฟล์อย่างนี้ให้หน่อยฮะเราเอารูปเก่ามาทำไมรูปสวยๆมีเยอะแยะถมเถไปนะครับส่วนบิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่างานนี้เรื่องใหญ่จริงไม่พูดถึงเรื่องรูปไม่รูปเลยนะเรื่องนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าไม่มีสลากแต่มาขายแบบนี้เป็นพฤติกรรมซ้ำซากและทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนดังนั้นความผิดชัดเจนหมายจับออกแล้วแล้วสมมติถ้าคุณแอนนาเดินทางมาถึงก็ต้องมาสุวรรณภูมิถ้ามาถึงสุวรรณภูมิตำรวจตรวจคนเข้าเมืองล็อกได้เลยนะล็อกได้เลยนะฮะเพราะว่ามีหมายจับคาอยู่แล้วและเหตุการณ์นี้สมมติถ้าเขาไม่กลับมาอันนี้ยิ่งเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวฟังจากบิ๊กโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานมันมีการดำเนินการอย่างนี้จริงนะกรณีของผู้ต้องหานะครับซึ่งมีการออกหมายจับไป3รายเนี่ยหรือต้าเนี่ยท่านเห็นไหมว่าระบบตรวจสอบเนี่ยเขาจะตรวจสอบกันเองการจำหน่ายบนแพลตฟอร์มแบบนี้เนี่ยการปกปิดบาร์โค้ดเนี่ยเพื่อจะ1สลากไม่มีอยู่จริงเอาสลากไปวนขายซ้ำหรือจำหน่ายสลากเกินกว่าโควต้านะเกินกว่าจำนวนนะเพราะนั้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับว่าสลากเหล่านี้นั้นเนี่ยมีการปกปิดบาร์โค้ดเพื่อดำเนินการลักษณะเช่นนี้จริงอยู่ดีๆก็มีงานงอกคนก็เลยตั้งคำถามว่าเนี่ยงานส่งคุณแตงโมนิดาทำไมคุณแอนนาว่ากำหนดการอะไรแปลกๆทำไมถึงเดินทางในช่วงนี้นะฮะก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าพี่อนาก็ยืนยันว่าไปเที่ยวตามวงรอบปกติเท่านั้นเองครับค่ะแต่กำหนดกลับยังไม่ได้บอกใช่ไหมสามมิถุนาเหรอเขาบอกว่าสามมิถุนานะเดี๋ยวรอติดตามก็เหลืออีกแค่ไม่เท่าไหร่แล้วนะคะคุณผู้ชม